จชาวอเมริกันที่เป็นมะเร็งปอดเป็นชาวต่างชาติแล้วมาเที่ยวที่ประเทศไทยปรากฏว่ามาเจอหมอดูบอกว่าคุณกำลังป่วยแต่อย่าเชื่อหมอเพราะคุณยังไม่ตายและจะมีอายุยืนเขาอายุ40กว่าค่ะตอนที่หมอบอกว่าเขาเป็นมะเร็งปอดทำยังไงเขาบอกว่าเขาจะไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งมีผมออกแดงๆผู้หญิงคนนั้นแหละจะเป็นคนช่วยชีวิตคุณโจชาวต่างชาติเป็นมะเร็งปอดแล้วมาเที่ยวที่เมืองไทยพูดตรงๆอ่ะเขาเป็นเกย์ตั้งแต่เด็กเลยค่ะเขาเป็นชาวคริสเตียนเขาเชื่อว่าชาวคริสเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายต้องแต่งงานกันนะคะคือเป็นเกย์ไม่ได้อ่ะแล้วเขารู้สึกผิดรู้สึกว่าพระเจ้าไม่รักเขาเขารู้สึกว่าเขาถูกซ่อนความรู้สึกมาแล้วเหมือนกับว่ามันเป็นความผิดลึกๆในใจที่เขาเป็นเกย์พอโตมาเป็นวัยรุ่นเขาก็บอกตัวเองว่าเขาจะเลิกเป็นเกย์เพื่อที่พระเจ้าจะได้รักเขาเพื่อที่เขาจะไม่รู้สึกผิดต่อเสร็จแล้วเขาก็ไปเจอหนุ่มคนหนึ่งที่เขาตกหลุมรักปรากฏว่าเขาทำไม่ได้อะเขารักผู้ชายคนนั้นแล้วก็มีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งทีนี้เขาก็บอกว่าโอเคเขาผิดกับพระเจ้าผิดก็ผิดแต่ว่าเขารักผู้ชายคนนั้นมากแล้วเขาก็จะไปสารภาพบาปเห็นไหมคะที่พริสหลวงพ่อที่เขามีแบบในโบสถ์เนี่ยโจจะไปสารภาพก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องผิดมหันต์เขาคิดว่าเขาผิดมหันต์เลยเพราะว่าเขากลัวพระเจ้าโกรธกลัวหลวงพ่อนี่ว่าจะโกรธเพราะว่าเขาจะไปสารภาพยังไงอ่ะเขามีความสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกันมันผิดเขาเก็บความรู้สึกไว้ตรงนี้พอโตขึ้นเข้ามหาลัยเขาก็เลยไปเลือกเรียนที่ไม่ใช่เรียนแคทอลิกอ่ะคือเขาก็เริ่มมีอิสระมากขึ้นแล้วปรากฏว่าความรู้สึกมันแย้งกันเขารักผู้ชายคนนี้แต่ความรู้สึกผิดว่าพระเจ้าต้องลงโทษเขาแน่ๆเลยเพราะว่าเขาดันไปรักผู้ชายเหมือนกันเพศเดียวกันมันไม่ได้มันเป็นความผิดเขาก็เลยหันไปดื่มเหล้าสูบบุหรี่ติดยาสักพักพอที่เขาได้งานทำเขาก็มีความสัมพันธ์กับผู้ชายคนนี้แบบลึกซึ้งแล้วก็มีการทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างแล้วหองระแหงกันบ้างจนกระทั่งวันหนึ่งเขาก็เลยตัดสินใจว่าโอเคในเมื่อแฟนของเขาอยากให้เลิกบุหรี่เขาก็พยายามจะเลิกเขาก็ไปตรวจประจำตรวจสุขภาพประจำปีปรากฏบอกว่าหมอเนี่ยเขาก็เห็นว่าเขาเคยสูบบุหรี่มาก่อนก็เลยไปตรวจปอดดูสักหน่อยนะคุณรู้ไหมเขาช็อกค่ะช็อกหมอบอกว่ามีก้อนมะเร็งที่ปอดอยู่12ที่ระยะสุดท้ายก้อนมะเร็ง12ก้อนที่ปอดหมอบอกว่าคุณต้องรีบทำคีโมฉายแสงอย่างเร่งด่วนเลยไม่งั้นคุณจะไม่มีชีวิตรอดเขาทำยังไงกลัวตายกลัวความรู้สึกเรื่องพระเจ้ามาแล้วพระเจ้าลงโทษนี่เขาคิดอย่างนี้นะคะพระเจ้าลงโทษที่เขาผิดไปดันไปรักเพศเดียวกันเขาคิดว่าพระเจ้าลงโทษเขาแน่นอนแต่ให้ไปรับคีโมเขาบอกเขาไม่พร้อมเขาขอทำใจก่อนแล้วบังเอิญเพื่อนของเขาชวนไปเที่ยวเพราะคนคนนี้เขาชอบเก็บตังค์ไปเที่ยวต่างประเทศทุกปีเพื่อนบอกว่าปีนี้ไปเมืองไทยปีนี้เราจะไปเมืองไทยกันเขาก็เลยขอหมอไหนก็จะได้รับยาคีโมแล้วเพราะช่วงรับยาคีโมไปเที่ยวไหนไม่ได้ขอไปเที่ยวก่อนได้ไหมหมอบอกคุณยังจะไปเที่ยวอยู่เหรอจริงๆแล้วโค้ชเป็นหนึ่งในนั้นนะตรวจเจอเป็นมะเร็งแล้วกำลังจะขึ้นเครื่องบินกลับมาเมืองไทย2วันจะแคนเซิลก็ยังไงอยู่ใช่ไหมบอกว่าตั๋วก็จ่ายเงินไปแล้วหมอบอกคุณไปเถอะ2อาทิตย์ไม่เป็นไรเที่ยวเหมือนโจเลยแต่เที่ยวครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วมันรู้ว่าเป็นมะเร็งแต่เขาก็มากับเพื่อนค่ะแล้วโจก็มาที่เมืองไทย
แล้วก็เดินเที่ยวที่เมืองไทยแล้วก็มีคนคนหนึ่งโพกหัวมาแล้วก็มีหนวดมีเขามาไม่ใช่คนไทยค่ะเป็นชาวต่างชาติแล้วก็มาทักเขาเรียกเขาให้หยุดปรากฏว่าเขาก็คิดว่าพวกนี้มาขายของเหมือนแบบว่าเหมือนตามที่ต่างๆใช่ไหมฝรั่งมาก็ไปขายของเขาก็เลยไม่หยุดคนนี้ก็ตามแล้วตามอีกแล้วก็มาบอกว่าเซอร์เซอร์เขาพูดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเซอร์เซอร์บอกให้หยุดเพราะว่าเขาเห็นเขาเดินผ่านคุณแล้วเห็นว่าพระเจ้ากำลังบอกคุณว่าคุณน่ะถึงแม้ร่างกายจะดูดีสุขภาพดีแต่จริงๆแล้วคุณป่วยอยู่นะอย่าเชื่อหมอคุณยังไม่ตายแล้วคุณจะมีอายุยืนเท่านั้นแหละโจสะดุดแล้วก็เฮ้ยทำไมมาทักแบบนี้ว่าหมอบอกว่าเขากำลังป่วยอยู่รู้ได้ยังไงเขาก็คิดว่าเฮ้ยหมอดูคนนี้มาในแบบรูปแบบไหนเนี่ยไม่ธรรมดาละตัดสินใจที่จะนั่งคุยกับหมอดูคนนี้อยู่นะคะเขาทำยังไงปรากฏว่าหมอดูคนนี้ทายถูกหมดเลยไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับเพศเดียวกันเรื่องงานเรื่องป่วยของเขาประหลาดใจมากค่ะประหลาดใจมากว่าคนนี้รู้ได้ไงหมอดูคนนี้ก็เลยบอกว่าอย่าเชื่อหมอคุณยังไม่ตายเขาอายุ40กว่าค่ะตอนที่หมอบอกว่าเขาเป็นมะเร็งปอดทำยังไงเขาบอกว่าเขาจะไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งมีผมออกแดงๆผู้หญิงคนนั้นแหละจะเป็นคนช่วยชีวิตคุณเป็นคนที่ช่วยเยียวยาให้คุณแล้วเขากลับมานะเรื่องราวนี้แบบแปลกมากเลยพอเขากลับมาที่ทำงานมาเล่าให้เพื่อนที่ทำงานฟังเพื่อนที่ทำงานบอกว่าเฮ้ยคนหัวแดงใช่ป่ะแล้วเป็นคนที่เยียวยาได้ใช่ป่ะเขาไปค้นค่ะค้นนามบัตรแล้วก็มายื่นให้โจบอกว่าเฮ้ยรีบโทรหาคนนี้เลยนะปรากฏว่าไงรู้มั้ยเขาก็ไปเจอผู้หญิงผมแดงนี่จริงๆโทรไปครั้งแรกเขาก็บอกว่าเฮ้ยยูมีผมแบบว่าแดงๆหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเออก็มีแดงๆแล้วก็ย้อมสีแบบม่วงหน่อยนึงเขาบอกโอเคมันใกล้เคียงกันปรากฏว่าคนนี้เป็นคนอะไรเขาเรียกว่า energy healer เป็นทำแบบพวกประเภทแบบว่าไรกิกับพวกแบบ healing touch พอดีเลยเขาก็เลยไปหาไปเจอคนนี้ก็ไปนอนอ่ะไปนอนแล้วก็ให้เขาทำอันเนี้ย healing touch ให้เสร็จแล้วเขาก็ยังไม่เชื่อแค่เนี้ยนะจะเยียวยามะเร็งได้เขาแบบทำไปเหมือนแบบเชื่อหมอดูไปก่อนใช่ไหมพอเชื่อหมอดูไปก่อนเนี้ยเขาก็โอเคแต่ทำเสร็จเขารู้สึกดีรู้สึกโล่งแล้วก็รีแลกซ์มากเสร็จแล้วเขาก็เปลี่ยนอาหารลดความเครียดแล้วทำอย่างนี้ค่ะไปหา energy healer เนี่ยที่ใช้ไรกิคนนี้นะคะใช้ไรกิใครเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายโค้ชแนะนำนะคะลองหลายคนแล้วที่ทำไรกิแล้วทำให้ดีขึ้นไรกิไม่ได้ทำให้มะเร็งหายไปโดยตรงนะคะมันเป็นทางอ้อมค่ะเพราะว่ามันเป็นการลดความเครียดอย่างหนึ่งเห็นไหมคะลดความเครียดอย่างหนึ่งแล้วทำให้รู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วมีพลังจากคนที่มาทำให้คุณเนี่ยคุณไปทำ healing touch ก็ได้อันนี้มันไม่ใช่เรื่องเหลือเชื่อนะครับเพราะว่าเขาทำกันมาเยอะแล้วโค้ชอ่านแต่นี่ตัวอย่างของคนนี้เฉยๆนะปรากฏว่าถึงเวลานัดพ่อหมอบอกว่าเมื่อไหร่ที่คุณกลับมาจากเมืองไทยคุณต้องมารับคีโมทีนี้เขาก็ไปตามนัดกะจะรับคีโมแล้วค่ะแต่หมอให้ทำ CT scan ก่อนจะได้รู้ว่าก้อนตอนเนี้ยมันไปถึงไหนปรากฏว่าอะไรรู้ไหมหมอตรวจเป็นไปได้ไงก้อนยุบลงหน่อยนึงยังไม่หายนะเขามีตั้ง12ก้อนใช่ไหมก้อนยุบลงหน่อยนึงเขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้รับยาคีโมก้อนมะเร็งยุบลงหน่อยนึงเป็นไปได้ไงโจเริ่มใจชื้นขึ้นมาโจก็เลยบอกว่าขอหมอขอ6เดือนแล้วกัน6เดือนเดี๋ยวขอมาใหม่หมอบอกคุณจะบ้าเหรอคุณเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายมีก้อน12ก้อนขอ6เดือนเนี่ยนะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขารับผิดชอบชีวิตเขาเองขอ6เดือนเขามาทำอะไรมั่งไปหา energy healer คนผมแดงคนนี้เหมือนเดิม
ไปทำแล้วรู้สึกดีแล้วก็กลับมาดูแลที่จิตใจใช้ทางเลือกนะคะใช้ทางเลือกทำไปสักพักหนึ่งอันนี้นะไรกิ healing touch เปลี่ยนอาหารดูแลจิตใจเท่านี้ก่อนนะหมอขอตรวจทุก6เดือนไปสแกนมะเร็งปอดอีกหมอตกใจอีกมะเร็งยุบลงอีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึงโจรู้สึกดีขึ้นเริ่มหายกลัวแล้วเขาทำอย่างนี้ค่ะเขาคิดว่าพระเจ้าเริ่มให้อภัยเขาแล้วพระเจ้าไม่ได้โกรธเขาแล้วเสร็จแล้วเขาขอหมออีก6เดือนหมอขออีก6เดือนหมอตอนนี้สายหน้าเลยคุณจะไปทำอะไรก็เรื่องของคุณแล้วกันไอ้คนนี้นะมาบอกขอทีละ6เดือนเพื่อนพาไปวัดไทยที่ต่างประเทศไปนั่งวิปัสสนาเขียนไว้เลยค่ะเขียนเป็นภาษาอังกฤษเลยไปนั่งวิปัสสนาที่วัดไทย10วันเต็มตื่นตั้งแต่ 4:30 นทำวัดตั้งแต่เช้านั่งวิปัสสนาวันละ14ชั่วโมงวันแรกโจบอกว่าทุรนทุรายจะตายให้ได้ไม่เคยนั่งมาก่อนต้องไปนั่งวิปัสสนาแบบนั้นวันนึงตั้งหลายชั่วโมงตื่นตั้งแต่ 4:30 นไม่เคยทำอย่างนี้มาก่อนในชีวิตวันที่2เริ่มดีขึ้นเริ่มมีการสอบอารมณ์ใครเคยไปนั่งวิปัสสนาก็จะรู้เลยใช่ไหมคะวันที่3จิตเริ่มสงบเริ่มร้องไห้ออกมาเริ่มปิติยินดีนั่งวิปัสสนาไป10วันโจบอกว่าสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตเลยเวลาที่เขาไปถามพระไปสอบอารมณ์กับพระเขาบอกว่ามีแสงแวบเข้ามาในหัวมันเกิดความปิติยินดีเกิดขึ้นมาเป็นแบบเขาเรียกว่าอัลฟาสเตทใช่ไหมคือจิตมันว่างอ่ะเขาเกิดความสุขขึ้นมาแบบร้องไห้โดยไม่มีเหตุผลแล้วเขารู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันไม่เคยเกิดอย่างนี้ขึ้นมาก่อนมันเป็นปาฏิหาริย์มากเขาก็เลยไปถามครูที่สอนทำสมาธิว่าอันนี้เป็นแสงของพระเจ้าหรือเปล่าเขาเป็นฝรั่งใช่ไหมครูสอนสมาธิก็เลยบอกว่าบางคนเขาก็เรียกว่าพระเจ้าก็ได้แล้วแต่คุณจะเรียกแล้วเขาก็คิดว่าพระเจ้าน่าจะให้อภัยเขาแล้วพอเขาทำสมาธิเสร็จนะคะเขารู้เลยค่ะว่าจริงๆแล้วไม่ใช่พระเจ้าอะไรเลยค่ะทุกอย่างมันอยู่ในใจของเขาเองที่เขาคิดไปเองเลยเขาคิดไปว่าพระเจ้าโกรธเขาพระเจ้าเกลียดเขาแล้วที่ผ่านมาเขากลัวพระเจ้ามาตลอดเลยตรงนี้ค่ะจิตวิญญาณของเขาบอกเขาว่าสิ่งที่มันไปบล็อกภูมิต้านทานของเขาคือเขากลัวพระเจ้าน่ากลัวมากแต่พอทำสมาธิวิปัสสนา10วันเสร็จเขาโล่งเลยเขารู้แล้วเขารู้ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่พระเจ้าที่ไหนพระเจ้าคือตัวเขาเองเขาเขียนบอกไว้เลยค่ะว่าเขาคือพระเจ้าอยู่ในใจไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยสิ่งที่ทำให้กลัวแล้วก็คิดไปเองคือตัวเขาเองใครกลัวพระเจ้าเขาเองใครที่เกลียดพระเจ้าตัวเขาเองแล้วที่เขาทะเลาะกับแฟนมาเรื่อยๆแล้วหงและแหงก็คือตัวเขาเองทุกอย่างเขาทำขึ้นมาเองทั้งนั้นอยู่ที่ใจของเขาคิดสมาธิบำบัดมีประโยชน์อย่างมากๆนั่งวิปัสสนาคนนี้เป็นชาวคริสเตียน 100% นั่งเสร็จเห็นแสงยังคิดว่าพระเจ้ามาเยือนไม่ว่าคุณจะศาสนาอะไรนับถืออะไรก็ตามโค้ชขอร้องค่ะให้นั่งสมาธินะคะเมื่อไหร่ที่คุณจิตนิ่งๆถึงระดับอัลฟาสเตทคุณเห็นแสงผ่านมองแวบในหัวนั่นแหละค่ะคุณจะรู้สึกสงบแล้วคุณจะรู้เลยว่าคุณเลิกกลัวมะเร็งแล้วนี่คือหนึ่งในเทคนิคที่คุณทำได้นะคะให้คุณทำอย่างนี้ค่ะปฏิบัติธรรมนั่งภาวนาเหมือนโจปฏิบัติธรรมเสร็จจากนั้น6เดือนถึงเวลาตรวจ CT สแกนหมอไปตรวจมะเร็งยุบลงแต่ไม่หมดนะคะเพราะว่าเขามี12ก้อนหมอเหนื่อยกับคนนี้มากบอกว่าคุณอยากทำอะไรคุณก็ทำแล้วกันชีวิตของคุณเขาก็บอกว่าไม่ตัดแล้วไม่คีโมไม่ฉายแสงแล้วเขารู้แล้วค่ะว่าเขาบำบัดได้5ปีใช้เวลา5ปีมะเร็งไม่ได้หายไปจากไหน
เห็นไหมคะคนที่เป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายมีก้อนมะเร็งอยู่แล้วส่งคำถามเข้ามาถามโค้ชว่าใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะหายจากมะเร็งโจมีก้อน12ก้อนอยู่ที่ปอดแล้วหมอบอกว่าเขาจะตายถ้าเขาไม่ทำไม่รับคีโมไม่ฉายแสงจริงๆแล้วนะคะคนนี้นะหมอบอกเลยว่าถ้าเขารับคีโมนะเขาคนนี้ถามหมอเลยนะว่าขอถามหมอหน่อยแล้วโค้ชก็เน้นเลยนะคะขอให้คุณถามหมอด้วยนะก่อนที่จะรับคีโมรับคีโมไปแล้วเปอร์เซ็นต์การรอดกี่ปีกี่เปอร์เซ็นต์หมอตอบอย่างนี้สำหรับโจนะคะหมอตอบเลยว่าถ้าคุณรับแล้วมันได้ผลนะหมอบอกเป็นเปอร์เซ็นต์เลยค่ะบอกว่าอ่ะ 35% เนี่ยคุณจะอยู่ 35% มะเร็งประเภทเนี้ยจะรอดประมาณปีถึง2ปีถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ผลไม่ถึง 35% และมะเร็งปอดประเภทระยะสุดท้าย5ปีโอกาสที่จะมีชีวิตรอดน้อยมากหลังจาก5ปีโจก็คิดถ้ารับคีโมโอกาสรอดหลังจาก5ปีก็น้อยแล้วเปอร์เซ็นต์ที่จะรอดหลังจาก1ปียิ่งน้อยลงอีกเอายังไงไหนๆก็จะตายอยู่แล้วปีเดียวหมอให้เวลาอย่างแย่ที่สุดเขาคิดคำนวณอะแย่ที่สุดคือ1ปีตายอย่างดีที่สุดคือรอด5ปีถ้ารับคีโมคุณเชื่อไหมเขามีชีวิตอยู่ตอนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ค่ะมีชีวิตอยู่แล้วเขาก็ทำเป็นหนังเป็นด็อกิเมนต์ออกมาด้วยโจคนนี้ไม่อายแล้วเขาเปิดเผยมากเลยตอนนี้เขาเป็นเกย์ที่มีความสุขมากๆ5ปีมะเร็งอยู่ได้กับมะเร็งปอดเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปคิดเลยนะคะว่าเฮ้ยฉันมีก้อนอยู่แล้วมันทรมานมันทุกข์กับก้อนคุณไปสนใจที่ก้อนมะเร็งคุณก็เป็นทุกข์กับมันน่ะคุณไปสนใจที่เรื่องความสุขดีกว่านะคะ